สำหรับการถ่ายทำในครั้งนี้ทางรายการได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดทีมงานทุกภาคส่วนผู้ร่วมรายการและดาราทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้าสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยและได้มีการจัดการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งระหว่างสาวโสดหนุ่มโสดและพิธีกรเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนสาวโสดคนต่อไปจอยนะคะสมปรารถนาสุขตาสอนค่ะมองข้างๆนะคะอาจจะหลงนะคะแต่ถ้ามองตรงๆอาจจะรักนะคะโอ้เอาแล้วพี่จิ๊กเป็นไงฮะบึ้มอ่ะบึ้มอ่ะหน้าตาอาจจะดูแบดบอยนิดนึงนะครับแต่จริงๆผมอยากเป็นเจ้าหมาน้อยของคุณนะครับเดผมเห็นหน้าเขาครั้งเดียวผมจำไม่รู้เลยกันเลยครับเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโสดนันเน็กเกเซมสวัสดิ์ปาลกวงณอยุธยาและพิธีกรสาวสุดเซ็กซี่ไอซ์อภิสดาเครื่องคงคาครับนี่คือ Take Me Out Thailand ถูกชะตาท้าหัวใจครับที่ที่ใครบางคนจะมาเจอกับใครอีกคนบนเวทีนี้แต่บอกได้เลยว่าความสนุกสนานความแซ่บของเรานี่ 100% ทุกสัปดาห์ใช่แล้วค่ะแล้วความแซ่บเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับหนุ่มๆของเราเนี่ยแหละเนาะมันก็แปลกตาแปลกไปเพราะหนุ่มของเราแต่ละคนนี่มันก็โอ้แซ่บใช่เรายังอยู่ในบรรยากาศของ30หนุ่มโสดนะครับที่จะมาขึ้นยึดครองทุกโพเดียมทุกตารางนิ้วกันเลยว่าได้พอนั้นพวกเขาก็พร้อมแล้วครับ30หนุ่มโสดเรามาเลยหนุ่มโสดเหมือนจะอ่านไลน์กรุ๊ปมาอย่างพร้อมเพรียงกันมีธีมเนาะก็เป็นแบบว่าขาวยีนอะไรเงี้ยพูดถึงการเดทครั้งแรกแต่งตัวแบบนี้ก็ดูเซฟเซฟดีนะดูเซฟเซฟนะฮะแต่บางคนก็เหมือนมอเตอร์ไซค์คว่ำมาเลยนะฮะโอ้โหเล่นใหญ่เสียงช็อตมันใหญ่เหลือเกินมาหนุ่มๆประจำที่ได้เลยครับผมบายเอาละเพราะนั้นบอกหนุ่มโสดแบบนี้เลยนะฮะว่านอกจากที่จะเจอคู่บนเวทีนี้ไม่แน่นะฮะถ้าเกิดคุณได้เดทคุณอาจจะต้องไปลุยกันต่อนี่เป็นสถานที่เร้นรับที่เราจะต้องพิสูจน์ใจกันอีกครั้งกับคู่ของคุณหลายคนกลัวนะบอกเลยว่าได้เดทเสร็จปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวผมจะต้องไปที่นี่อีกแล้วครับแล้วคิดว่าจะไปแบบสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟนแต่ที่ไหนได้ที่ไหนได้บางคนอาจจะอกหักกลับมาลากกระเป๋าเดินออกจากบ้านกลับมาน้ำตานองมันคือสถานที่ที่เรียกว่า Take Me Out Reality เราไปดูกันไปขี่ม้ามาก็คือเปิดประสบการณ์เพราะว่าไม่เคยขี่ม้าก็มีแบบมีวิวข้างๆเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำสวยพอสายป่านได้เข้าไปขี่ม้าเนี่ยเขาดูเป็นแบบคนละคนเลยเขาดูเป็นผู้หญิงที่มั่นใจดูเป็นผู้หญิงที่สวยดูเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วผมก็นั่งดูแบบฮ่าเหมือนคนละคนอะตอนแรกไปเห็นก็ดูดีค่ะดูดีมากตกใจอยู่เหมือนกันคือก็มีออร่าค่ะพอดีผิวเขาขาวมากเหมือนเจ้าชายเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาขาวมากขาวจริงๆค่ะมากับสายปานกับรูเบนอะไรเงี้ยสายปานก็เหมือนเจ้าหญิงเลยอะไรเงี้ยแหมเหินละเหินละเหินละจังหวะอย่างนั้นผมก็โอเคถ้ามีจังหวะผมก็จะลองคุยกับเขาดูมีโอกาสแบบให้เขารู้ว่าผมสนใจอย่างเช่นผมแบบให้เขามั่นใจว่าผมจะดูแลเขาถ้าเขามายืนบนนี้ไม่รู้ว่าเขา
ไอ้นี่หรือไม่แต่ผมจะให้เขารู้ว่าโอเคถ้าคุณกลัวเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองโอเครูเบนอยู่ใกล้ๆให้เขาคิดอยู่ประมาณนั้นจ้ะโอ้เพราะฉะนั้นนะครับระวังตัวกันไว้ให้ดีนะฮะและคุณผู้ชมสามารถติดตามความแซ่บแบบนี้แบบ 100% เลยที่แอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นค่ะในส่วนของเลิฟกูรูครับหน้าที่สำคัญในรายการวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราได้สมบัติของชาติเรียกว่าสมบัติของชาติเลยเหรอสมบัติของชาติฮะวันนี้มาอยู่กับเรานะครับในตำแหน่งเลิฟกูรูครับพี่หมูดิลงและพี่จิ๊กนวรัตน์ครับสวัสดีครับพี่หมูครับพี่จิ๊กครับวันนี้หน้าที่ของคุณ2คนค่ะคุณจะต้องช่วยดูแลสาวโสดเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางวงล้อมชายชะกัน30คนบอกเลยว่าวันนี้สเต็ปรุ่นใหญ่ลงงานเองแบบนี้จ้ะบันเทิงแน่นอนไม่มีพลาดเอาล่ะพ่อนัทหนุ่มๆรอคอยเลยฮะวันนี้สาวโสดคนนี้บอกเลยว่าแจ่มในแจ่มในแจ่มในแจ่มอาจจะเป็นสเปคของใครหลายคนพ่อนัทมาเลยครับสาวโสดคนต่อไปถามเลิฟกูรูก่อนพี่หมูพี่จิ๊กเป็นยังไงสาวสดคนนี้จิ๊กโอ้เดินมานี่ก็ว้าวแล้วว้าวเลยว้าวเลยเพราะว่านี่หนุ่มๆเห็นอะไรบ้างล่ะนะหมูเห็นอะไรบางอย่างของเขาเห็นคุณเห็นอะไรคะสายตาก่อนล่ะสายตาบ่งบอกนะครับแล้วก็หุ่นก็หุ่นก็นะตัวเล็กสเปคเราสเปคเลยพี่จิ๊กเป็นไงฮะสาวสดคนนี้เห็นแล้วแบบโอ้โหนี่นะหนุ่มๆ นี่คอหันหลังกันเป็นแถวเลยฮะเพราะดูสิคะโอ้โหคุณน้องคุณน้องอื้อหือบะฮึ่มอ่ะบะฮึ่มอ่ะโอเคก็สวยแนวโอเคน่ารักครับน่ารักน่ารักจะบะฮึ่มน่ารักเดี๋ยวลองฟังน้ำเสียงหน่อยฮะน้ำเสียงจะสื่อเดี๋ยวผมจัดให้ฮะแล้วกูรูนี่เลือกไว้เองได้ไหมฮะโอ้โหเราเลือกเองได้ไหมกูรูจะเลือกเองทั้งหนุ่มโสดได้ไหมไม่ยอมไม่ยอมหนึ่งเบ๊กไม่ยอม30คนนี่ก็แย่งกันแทบแย่งนะพี่หมูอย่ามาเกี่ยวข้องอย่ามาเป็นคนที่31อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเอาละเรามาดูซิว่าวันนี้สาวโสดเธอพร้อมแค่ไหนนะฮะแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องแนะนำตัวพวกเรารู้จักคุณแล้วล่ะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะจอยนะคะสมปรารถนาสุดตาสอนค่ะมองข้างๆนะคะอาจจะหลงนะคะแต่ถ้ามองตรงๆอาจจะรักนะคะโอ้เอาแล้วก็คือดีต้องมองข้างมองตรงเอาละเพราะฉะนั้นนะครับหนุ่มๆถ้าชอบผู้หญิงคนนี้เปิดไฟไว้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงเอาละดับไป2คนเหลือ28คนโอเคถือว่าตัวเลขดีมากคุณโอเคไหมแถวโสดโอเคค่ะคุณโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเปิดไฟดับไฟกันด้วยเหตุผลอะไรนะฮะแต่ว่าโพเดียมหน้านี่มีหนุ่มโสดมาใหม่อ่ะนิวต้อนรับสู่เทคเมียร์ไทยแลนด์ฮะครับโอเคคุณเปิดไฟไว้ก่อนฮะก็คล้ายๆกับคุณมีความเห็นยังไงกับพวกที่ยังไม่อะไรเลยก็ดับไฟคุณรู้สึกยังไงกับคนที่ทำแบบนี้ฮะไม่น่ามารายการไม่น่ามารายการนี้เลยคนชนิดไหนยังไม่ได้จะพูดคุยอะไรระดับไฟแล้วนั่นน่ะสิยังไม่รู้จักเลยว่าทำอาชีพอะไรอยากจะคุยอะไรกับสาวโสดหน่อยไหมฮะแค่แมวก็ชอบร้องครับครับครับแค่มองก็ชอบแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณฮะมีฮะสวัสดีครับคุณยังไม่เลิกมองพิธีกรอีกเหรอฮะ
คือจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาโสดเขาก็น่ารักแต่ว่าพิธีกรน่ารักกว่าเขาก็เลยปิดไฟดีกว่านี่ฟ้องพี่หมูพี่จิ๊กหน่อยไอ้คนชื่อมีเนี่ยมันไม่ได้มารอสาวโสดเลยฮะมันมาเล็งพิธีกรฮะเล็งจิ๊กนวรัตน์หรือเปล่าเด็กมันเงียบแล้วพี่เด็กไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ้าวมีทำไมคุณดับไฟคือจริงๆคือผมเป็นคนตัวสูงครับเขาตัวเล็กไปผมชอบผู้หญิงตัวสูงชอบผู้หญิงตัวสูงชอบผู้หญิงตัวสูงอ๋อโอเคคุณไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษใช่ไหมไม่ได้หมายครับนะคิดมากผมไม่ได้หมายใครเลยอ้าวโจมันยังไงล่ะครับคุณครับแม่เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากเลยถ้าดูเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากเราชอบผู้หญิงยังไงมันต้องแบบเฮ้ยไม่ใช่คือประมาณว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดูทรงเรียบร้อยมากๆแต่น่าจะเอาผมไม่อยู่ผมก็ดูสุภาพเรียบร้อยกันไปต้องแบบเล่นร้ายหน่อยถึงจะเอาผมอยู่ชอบถือเส้มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูหนุ่มโสดมาใหม่ในโพเดียมหลังกันบ้างภูครับต้อนรับสู่เทคแมวไทยแลนด์คุณเปิดไฟไว้ครับคนนี้น่าสนใจยังไงฮะก็เขายิ้มสวยดีครับก็ยิ้มบ่อยๆนะครับได้เลยค่ะชอบอะไรยิ่งของเขาครับโอเคกู๊ดครับหนุ่มสดมาใหม่เช่นกันต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์นะครับครับผมเปิดไฟเอาไว้กู๊ดครับคนนี้น่าสนใจยังไงฮะดูเป็นคนเฟรนลี่มากๆเลยครับจริงๆเป็นคนชอบคนเฟรนลี่แล้วด้วยใช่แล้วก็ดูน่าจะคุยง่ายน้ำเสียงน่ารักครับบอกอะไรกับเธอหน่อยไหมฮะหน้าตาอาจจะดูแบดบอยนิดนึงนะครับแต่จริงๆผมอยากเป็นเจ้าหมาน้อยของคุณนะครับพี่หมูถึงกับตกใจลีลาการจีบสาวของหนุ่มๆสมัยนี้เป็นไงฮะอยากจะเป็นเจ้าหมาน้อยให้เธอฮะโอ้โหมาแบบนี้เลยเว้ยเป็นหมาน้อยโอ้โหคารมเด็กสมัยนี้เป็นยังไงพี่นะเขาต้องโยงมีนะมีคำนามมีคำโยงกันอีกนะคำเชื่อมสมัยเรายังไม่มีถ้าไม่มีก็บอกรักปั๊บเลยปั๊บเลยไม่มีอ้อมค้อมกันไม่มีอ้อมค้อมสมัยนี้ก็ต้องตรงๆไม่ได้ต้องอ้อมๆนิดนึงอ่ะหนุ่มสาวใหม่คนเดต้อนรับสู่เทคแมวไทยแลนด์ครับคุณเปิดไฟไว้ใช่ครับคนนี้น่าสนใจยังไงครับคนนี้ครับปกติผมอ่านหนังสือ10รอบก็จำไม่ได้เลยครับอ่านหนังสือ10รอบจำไม่ได้ใช่ทำไมฮะผมเห็นหน้าเขาครั้งเดียวผมจำไม่รู้ลืมเลยครับโอ้เนี่ยพี่หมูอึ้งไงเฮ้ยมันลึกซึ้งไปหมดเลยพี่หมูอึ้งเลยพี่มันกวีมาหมดเลยเนี่ยทีนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าเปิดไฟอยู่28คนจ้ะดับไฟไป2คนนั่นก็แปลว่ามี28คนที่เขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักสาวโสดคนนี้พร้อมกันครับพี่หมูพี่จิ๊กแล้วก็หนุ่มโสดอีก28คนครับและดับไฟได้ทุกเมื่อไปดูกันคนที่ชอบทำศัลยกรรมมากเข้าทุกๆ3วันหน้าเต็มและเอามาฉีดไหล่ต้นแขนการที่ศัลยกรรมเยอะไปบางทีก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันอ๋อไม่ได้ติดแค่รู้สึกว่าทำถี่เกินไปไม่มีปัญหาพยายามดับไปเลยผมไม่สน